ับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้วันนี้จะพาไปทำกิจกรรมเจ๋งๆเท่ๆที่นี่นะเขาแบบว่าให้คนที่มีหัวใจเป็นวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นแบบเพื่อนครอบครัวคนรักที่นี่เนี่ยมาเที่ยวได้เลยเดี๋ยวรอให้เจ้าของที่นี่นะคะเขาคือพี่นุ๊กไหนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนุ๊กขออนุญาตเรียกพี่นุ๊กนะคะยินดีครับพี่นุ๊กก็คือเจ้าของหรือว่าคนที่ดูแลที่นี่ใช่ไหมคะเจ้าของผู้จัดการและอีกหลายหน้าที่และอีกหลายหน้าที่แต่ว่าที่นี่นะจะบอกว่าเป็นโลเคชั่นที่ดีมากๆเลยคืออยู่แล้วสดชื่นมากเพราะว่าข้างๆรอบๆนี่คือเป็นธรรมชาติแบบเป็นทุ่งนาสีเขียวสวยมากเอาเป็นว่าที่นี่เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งหยุดทุกวันพุธครับหยุดทุกวันพุธครับผมตัดผมหรือเปล่าคะทำไมหยุดวันพุธ แล้วอย่างนี้เราจะเริ่มกิจกรรมได้ยังคะหนูพร้อมแล้วได้เลยครับคุณอุจาพร้อมนะครับเชิญครับโอเคปะขอขับอันนี้ไปได้ไหมหรือว่าเราเดินไปก็ได้คะเดี๋ยวสักครู่ครับโอเคนี่ก็เป็นสนามยิงปืนยิงธนูครับคุณรู้จักยิงธนูเป็นมุกค่ะถูกต้องถ้าไม่แก้นี่แย่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีการเซฟหรือทำอะไรยังไงบ้างคะนี่เรียกว่าอาร์มการ์ดครับอาร์มการ์ดก็คือการอุปกรณ์กันสายธนูดีดแขนผู้เล่นนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่สำคัญก็คือฟิงเกอร์แท็บครับอันนี้คืออะไรคะแผ่นกันสายและลูกธนูบาดมือเรานี่เป็นลูกแรกของพี่ดุ๊กนะคะก่อนอื่นครับถ้ายืนสำคัญที่สุดเลยนะครับปลายเท้าให้เท่ากันนะครับแล้วก็แยกเท้าออกมาให้เกิดความสมดุลไม่ชิดติดกันเกินไปนะครับผมไม่ได้เล่นธนูคันนี้นานแล้วยังไม่รู้จะโดนหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะเทสที่สีเหลืองก่อนนะครับสังเกตดูสายจะชนหน้าผู้เล่นนะครับสายจะชนหน้าผู้เล่นพร้อมแล้วผมมองเป้าแล้ว1 2 3จริงๆการเล่นมันต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะคะครับผมโอ้ยเอ๊ะ จะถามว่าถ้าหนูชายยิงจะโดนไหมสีขาวเนี่ยโดนต้องลอง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 แรกๆลูกจะต่ำลงแน่นอนครับแล้วก็ค่อยๆปรับสูงขึ้นสูงขึ้นจนโดนเป้าสีเหลืองโอเคโอเคงั้นพร้อมแล้วค่ะไปเลยดีกว่าเชิญครับโดนด้วยโดนสีแดงสีนาฬิกาโดนด้วยคุณผู้ชมคะคือธนูคันนี้ค่ะแรงมากคือยิงเข้าไปแล้วเขาทะลุแบบออกไปข้างหลังนู่นเลยค่ะโอ้สุดยอดดีใจพนัวนี้นะคะคือมันต้องใช้สมาธิแล้วมันก็ต้องแบบว่าเราคือต้องเล็งดีแล้วคือเวลาเราเล็งเนี่ยจะบอกว่ามันใช้พละกำลังแขนตรงนี้เยอะมากแล้วพอเล็งไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยมันแบบอยู่เนี้ยมันสั่นไปหมดเลยแต่ก็ภูมิใจมากเพราะว่าอันแรกโดนสีขาวอันที่สองโดนสีแดงอันนี้โดนสีเหลืองด้วยโอ้ดีใจธรรมดาคนเป็นเท่ค่ะไงมั่งสนุกมากเลยค่ะโหทางมันแบบสุดยอด
เห็นนั่งไม่ติดเบาะเลยนะคือมันมีแบบขึ้นเนินลงมาแล้วก็เป็นหลุมแล้วก็เป็นแบบทางโค้งแบบโหสนุกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราคีเอทีวีเสร็จแล้วเราจะไปเอ็นบอลไปแล้วค่ะปืนเป็นระบบเซมิออโต้ก็คือยิงทีละ1นัดถ้าเราต้องการรัวที่นิ้วหน้ากากนิรภัยสำคัญมากห้ามถอดในระหว่างเล่นจะมีเหตุการณ์ประมาณนี้ครับคือโดนยิงปักเข้าไปแล้วโอ้ยถอดหน้ากากทันทีครับผลที่ตามมาคือเพื่อนก็ยิงมาผ่านไปผ่านมาก็อาจจะโดนลูกหลงยืนเฉยๆนะครับสมมติเราวิ่งมาปุ๊บวิ่งมาข้างหลังจะยิงคุณหนูจ๋าเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าโอ้โหเผาขนนี้ไม่ได้ยูเดทพูดด้วยครับแต่ว่าคุณตายแล้วเราจะแข่งขันหรือยิงกันยังไงให้รู้ว่าทีมนี้ชนะแล้วทีมนี้แพ้วิธีการแพ้ชนะถูกไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะวิธีแรกที่นิยมกันที่สุดก็คือจับธงของฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับก็จะแขวนอยู่ที่ฐานอีกวิธีหนึ่งก็คือยิงทีมเขาให้ตายให้หมดทั้งทีมนั่นก็คือวิธีชนะชุดพร้อมแล้วอุปกรณ์เซฟพร้อมแล้วกระสุนและปืนพร้อมแล้วหนูมีเพื่อนเล่นใช่ไหมคะเป็นทีมของคุณหนูจ๋าหนูก็หนูเล่นคนเดียวทีมของนักท่องเที่ยวที่อยากจะเล่นกับทางรายการครับโอเคโอเคนะครับงั้นนี่ครับโฉมหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะโอเคโอ้ยังโหดเลยครับยิงตอนแรกคิดว่าจะไม่เหนื่อยขนาดนี้พออยู่ในสนามนี่มันแบบมันเอาเรื่องเหมือนกันนะคะเหนื่อยมากใช่ไหมฮะเพราะสนามเป็นแบบสปีดบอลค่ะใครจะอยู่กับที่นานไม่ได้โดนยิงแน่นอนต้องเคลื่อนตัวอยู่ตลอดหนูว่าหนูแบบไปหลายสุดแล้วหนูยังโดนเข้าให้เลยได้ยิงเขาบ้างเปล่าครับโดนไปเขาก็โดนกันสนุกมากค่ะยังไงก็ขอขอบคุณพี่ดุ๊กมากนะคะขอขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมครับชะอำ ATV แห่งนี้ค่ะถ้าใครอยากจะมาที่นี่มาได้ยังไงบ้างคะพี่ดุ๊กบอกครับถนนเพชรเกษมกม213ครับอยู่ฝั่งทิศตะวันตกด้านทางรถไฟนะครับสังเกตป้าย ATV หรือชะอำ ATV Park มีลูกศรและระยะทางกำกับอยู่ครับหาง่ายครับโอเคถ้าใครอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะคะก็มาได้ค่ะยังไงก็ต้องไปแล้วขอขอบคุณพี่ดุ๊กใหม่อีกทีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ